บิ๊ก <Big S 2> <Big S 1> ผู้ใหญ่บ้านฟ <Finland S 1> ินแลนด์เผยค่าตัวนุ่นเนชนกหลังคว้ามาขึ้นคอนเสิร์ตที่แรกเผยค่าตัวนุ่นดำดงแพงไหมคว้าขึ้นคอนเสิร์ตเพิ่งขึ้นคอนเสิร์ตด้วยกันเป็นครั้งแรกสำหรับบิ๊กผู้ใหญ่บ้านฟินแลนด์ที่ไปคว้าตัวนุ่นดำดงหรือนุ่นเนชนกมาร่วมงานได้แบบพอเหมาะพอเจาะพอดีหลังจากที่อีกฝ่ายเพิ่งลาออกจากคณะริเกสอนรามน้ำเพชรซึ่งบิ๊กก็ยอมรับว่าเพิ่งติดต่อท่าทามหลังเกิดเรื่อง เพราะเป็น FC ดำดงอยู่แล้วและนุ่นก็ตกลงรับปากมาให้ทันทีแต่คอนเสิร์ตท,ที่จัดขึ้นนั้นเตรียมมาเป็นเดือนแล้วโดยบิ๊กผู้ใหญ่บ้านฟินแลนด์ได้ให้สัมภาษณ์ว่าดำดงเมื่อวานเกิดขึ้นยังไงบ้างผมมีคอนเสิร์ตอยู่แล้วผมมีโอกาสได้ท้าทามและเป็น FC เขาอยู่แล้วคิดอยู่ว่าอาจจะเอาเขามาแต่บังเอิญมันเกิดเรื่องราวขึ้นอยู่แล้วก็เลยประสบจังหวะพอดีคอนเสิร์ตเมื่อวานสนุกมาก น้องได้มาพูดคุยหรือว่าปรึกษาอะไรกับบิ๊กไหมเมื่อวานเขามาเขาจะเป็นหน้าเศร้าเวลาพูดออกมาก็จะร้องไห้ตลอดเวลาก็เลยได้ถามว่าโอเคไหมเพราะเดี๋ยวเราจะทำการแสดงกันแล้วสีหน้าเขาค่อนข้างที่จะเศร้ามากๆกก็เลยถามก่อนเขาบอกว่าโอเคก็ให้กำลังใจเขาก่อนขึ้นซ้อมคนใกล้ตัวเขาบอกไหมว่ากลัวจะเป็นภาวะซึมเศร้าเหมือนที่มีข่าวออกมา ตอนแรกไม่รู้ว่าเป็นจริงๆหรือเปล่าแต่ว่าพอสัมผัสด้วยตัวเองเหมือนน้องมีความเศร้าตลอดเวลาไม่รู้ว่าเขาคิดอะไรอยู่แต่เราก็แค่บอกว่าเดี๋ยวมันก็ผ่านไปนะฉันก็เจอหนักช่วงนี้แต่ว่าเธอก็หนักต่อจากข่าวฉันเลยก็เลยให้กำลังใจก็รู้สึกว่าดีขึ้นแต่ว่าเวลาแสดงเขาเต็มที่นะดูไม่ออกว่าเขาเศร้าแต่พอจบเขาก็กลับมาเศร้า ซึ่งตัวบิ๊กเองก็สัมผัสได้เลยว่าเขายังมีปมในใจเครียดอยู่ใช่ไหมมีมีน่าจะมีเขาน่าจะกกังวลแหละเพราะเมื่อวานฝั่งทางพี่สอนรามเขามีถแถลงการเราก็บอกว่าอย่าเพิ่งไปฟังทํางานก่อนเดี๋ยวมันจะเครียดเขาก็ไม่ได้ฟังเตรียมซ้อมอยู่คนก็จะบอกว่าโอกาสมันเข้ากันได้ดีเรามีคอนเสิร์ตพอดีคอนเสิร์ตผมเตรียมเป็นเดือนแล้วนะแต่ว่าเขาบังเอิญชนกันพอดี บิ๊กทาบทามก่อนที่เขาจะเกิดเรื่องใช่ไหมบอกก่อนว่ายังไม่ได้ติดต่อไปตั้งแต่แรกแต่เรารู้จักกับคุณแม่ที่ดูแลเราอยู่เราก็บอกว่าแม่เห็นเขามีปัญหาช่วงนี้เขาว่างไหมเราก็มองว่าช่วงนี้เขาอาจจะว่างหรืออาจจะได้งานก็เลยชวนว่ามาไหมล่ะเขาก็มาเลยนะแต่ถามว่าตกลงกันระหว่างมีปัญหาไหมตกลงกันจริงอยู่แต่ว่างานเราจัดในช่วงนี้อยู่แล้ว ตอนแรกวางคอนเซปต์ว่าให้เขาเป็นดําดงแต่เขาไม่อยากมีปัญหาเลยเปลี่ยนเป็นแก้วหน้ามา้าแต่ไม่กล้าก็เลยเอาตัวละครอื่นคือเราไม่กล้าใช้ดําดงเพราะเราถือว่าเราให้เกียรติสถานที่เก่าเขาด้วยเพราะเรารู้จักกับผู้จัดก,การเก่าเขาอยู่แล้วก็เลยเปลี่ยนเป็นกินรีเล่นน้ำการโชว์ครั้งนี้ได้คุยกับนุ่นไมว่าอยากให้เป็นแบบไหนอยากใช้ดําดงไหมคุยครับแต่เหมือนเขาจะไม่ค่อยสะดวกเท่าไหร่เขาให้เกียรติทุกคนเลยนะ เขาไม่อยากมีปัญหากับใครเลยขอเป็นตัวที่มันใหม่ไปเลยที่เขาไม่เคยทำก็เลยให้เขาเป็นกินรีเล่นน้ำครับหลายคนมองว่าบิ๊กต่อยอดชักชวนเขามาอยู่ในค่ายเรื่องนี้ยังไงเห็นเขาพูดอยู่ว่านุ่นจะไปอยู่กับเธอเหรอตอนนี้มันมี2กระแสนะถ้าเกิดว่าเธอไปฉันจะเลิกติดตามเธอกับเธอไปสิฉันจะไปซัพพอร์ตเพิ่มเราไม่ได้มองอะไรเรามองแค่ว่าเขามาทำงาน ทำเสร็จเขาก็กลับบ้านแต่ว่าอนาคตมันก็เป็นเรื่องของอนาคตเนอะคือผมไม่ได้มองว่าเขาจะอยู่หรือไปเขาเป็นลิเกมาก่อนเราออกคอนเสิร์ตหมอลำเป็นค่ายเพลงด้วยเขาเน้นพูดภาคกลางเราเน้นอีสานเป็นหลักขนาดพูดกันยังไม่รู้เรื่องเลยในใจบิก๊กมีความคิดที่อยากจะชวนเขามาไหมความรู้สึกผมเองอนาคตก็มีสิทธิ์ ถ้าเขาอยากมาอยู่คือเราเป็นค่ายเพลงที่ไม่ปิดกั้นใครอยู่แล้วปัญหาส่วนตัวคือเรื่องส่วนตัวแต่มาอยู่ที่นี่คือทำงานก็อาจจะเป็นไปได้แต่ตอนนี้ยังไม่มีโครงการครับได้ถามไหมว่ามีคนชวนเขาไปอยู่นู่นนี่นั่นเยอะไหมเท่าที่เขาให้สัมภาษณ์มันมีคณะริเกอื่นเขาจะท้าทามกันเยอะแต่เขายังไม่พร้อมไปที่ไหนขอเป็นศิลปินอิสระก่อนครับถ้าเขามาร่วมงานกับเราเราก็พร้อมที่จะ เปิดพาร์ทช่วงที่เป็นลิเกให้เขาได้นะเพราะว่าผู้จัดบางคนก็ยังถามอยู่ว่าถ้าเกิดเอาดำดงมาขึ้นเวทีจะจ้างต่างหากได้ไหมก็ยังมีถ้าเกิดเขามาร่วมด้วยเราจะเอาแค่ดำดงมาหรือเอานุ่นมาแล้วสร้างคาแรคเตอร์ใหม่เรามองว่าเอาตามที่เขาอยากเป็นดีกว่าผมมองว่าคนดูเขาชอบอันใหม่ๆเนอะอันเก่ามันก็ซ้ำอยู่แล้วเราลองอันใหม่ๆดูก็ได้ พราะเขามีความสามารถอยู่แล้วทําอะไรมันก็จะปังพอเอานุ่นมาเรากลัวจะมองหน้าสอนรามน้ําเพชรไม่ติดไหมก็แอบ,บคิดอยู่เนอะว่าเขาจะโกรธเราหรือเปล่าแต่ผมว่าน่าจะไม่โกรธหรอกเพราะรู้เรื่องการทํางานแต่ยังไม่ได้คุยกับเขาว่าอะไรยังไงตอนนี้ท้าพามดาดงได้มีโอกาสโทรเข้าไปคุยกับสอนรามไหมยังเพราะว่าไปติดต่อหลายผ่านโดยที่เราไม่ได้ผ่านดาดงหลังจากนี้ก็จะคุยกันอยู่ พอพึ่งเสร็จจากคอนเสิร์ตเมื่อคืนนี้พึ่งเจอดำดงเสร็จก็นั่งรถเข้ากรุงเทพเลยยังไม่ได้นอนเลยแต่คืนนี้จะโทรหาเขาอยู่ค่าเหนื่อยดำดงแพงไหมจากกรุงเทพไปขอนแก่นคือเอาตรงๆเขาอาจจะไม่เรียกร้องค่าตัวนะเขาอาจจะมาอยากมาร้องหรือเปล่ามาปล่อยจอยปล่อยใจเขามาฟรีหรอก็อาจจะมีค่าน้ำมันเล็กน้อยแต่ว่าผมไม่ได้ดูแลนะ คือมีผู้ใหญ่เราดูแลอยู่แล้วเรื่องนี้ผมไม่รู้ว่าค่าตัวเขาเท่าไหร่หลายคนบอกว่าเราเป็นพ่อบุญทุ่มเพราะเขามาในช่วงที่แบบตัวเลขอาจสูงเกินเพราะเราเป็นที่แรกที่เปิดผมไม่รู้ค่าตัวเขาจริงๆนะอันนี้ไม่รู้จริงๆแต่มันคุ้มค่ากับการที่เขามาไหมสิ่งที่โชว์ไปเมื่อวานกับการไลฟ์สดแอบสงสารอยู่นะ เอาเขามาทรามานหรือเปล่าเพราะว่าเขาก็อยู่ในช่วงเศร้าอยู่แต่พอขึ้นเวทีเขาก็โชว์เลยว่าเขาทําได้คนในทีมหรือในวงหรือผู้ใหญ่มีแพนที่จะร่วมงานกับเขาอีกไหมเขาก็ชอบกันเยอะอยู่นะเพราะเมื่อวานเอซนางจากกรุงเทพพากันขนไปเต็มฮอเลยไป้ายไฟอลังการไปหมดแสดงว่าอนาคตน,น่าจะมีการร่วมงานกันอีกน่าจะเกิดขึ้นอีกรอบครับ มันไปกันได้เราดีใจไหมแอบหวังอยู่นะว่าเขาจะเล่นได้หรือเปล่าแต่เขาเล่นออกมาสนุกอย่าปล่อยให้พลาดไปนะเราเป็นเจ้าแรกที่ไปคว้าเข้ามาเราไม่ได้มองว่าเราไปคว้าใครเอาที่สบายใจครับเราสบายใจที่จะท้าทามเขาไหมเพราะมีหลายค่ายเลยที่อยากได้ตัวดำดง ผมมองว่าค่ายเพลงผมยังไม่จำเป็นที่ต้องทุ่มอะไรขนาดนี้พอเพิ่งเปิดตัวและข่าวเราก็ยังมีอยู่ทุกวันประคับประคองตัวเองก่อนแต่ถ้าร่วมงานโปรเจกต์ได้อยู่